จันทานสวัสดีครับทุกท่านครับพบกับจันทานนะครับวันนี้หลายคนคงทราบไปแล้วนะครับว่า27รายชื่อที่ประกาศมานั้นในที่จะลุยเอเชียนคัพเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับมีใครหน้าใหม่หน้าเก่าเต็มมากโอ้ซึ่งก็เปลี่ยนแปลงไปถึง6ตำแหน่งเลยทีเดียวนะครับที่น่าประหลาดใจของชนชาติไทยก็คือการกลับมาของศิโรจน์จันทองครับหลายคนบอกว่าฟอร์มเขาไม่ค่อยดีนะเขากลับมาได้ยังไงนะฮะแต่เรื่องเนี้ยมันมีเหตุผลของมันอยู่ว่าทำไมรายเยวัฒน์ถึงเรียกแกกลับมานะก่อนอื่นต้องไปฟังเรื่องราวของแกก่อนว่ามันเป็นมาเป็นไปยังไงสำหรับนักฟุตบอลร่างยักษ์คนนี้นะครับศิโรจน์จันทองแจ้งเกิดกับอุบลยูเอ็มทีเมื่อปี2016เขาตบบอลกับทีมไป6ประตูและแอสซิสต์มากมายและได้เป็นเตะตาโคตรหวังจนมีการเรียกร้องให้ติดทีมชาติในยุคของซิโก้ซิโรจน์สถาปนาตัวเองเป็นยอดกองหน้าของชนชาติไทยในทัวร์นาเมนต์นั้นซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ยอดเยี่ยมของเขาใน AFF Suzuki Cup ปี2016เขาใช้ร่างกายที่สุดแข็งแกร่งจัดการกับคู่แข่งอย่างราบคาบตัวของเขาเองก็ได้โชว์พลังแข้งไอ้รถถังเป็นฮีโร่ตบบอล2ประตูและ1จุดโทษในนัดกับอินโดนีเซียในนัดนั้นแต่ทุกอย่างกลับไม่เป็นไปอย่างน่าปลื้มซิโรจน์ยิงไม่ได้เลยในลีกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนอุบลได้ขายให้กับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดและฟอร์มก็ยังคงดูย่ำแย่อย่างต่อเนื่องชีวิตของเขาต้องหาสิ่งท้าทายใหม่ๆเขาได้ไปอยู่กับประจวบเพื่อพิสูจน์ตัวเองแต่ไม่นานนักหลังจากเดบิวต์ครั้งแรกเขาก็เกิดอาการบาดเจ็บขึ้นทันทีฟอร์มของเขายังคงไม่สม่ำเสมอกระทั่งการเรียกตัวติดทีมชาติได้บรรจบมาถึงซิโรจน์ไม่มีลิสต์ใน50รายชื่อนักเตะที่ถูกเรียกอุ่นเครื่องกับฮ่องกงและตรินิแดดแอนด์โทเบโกแสดงให้เห็นว่ายุคของซิโรจน์มันดับลงแล้วอย่างสนิทชาวอาเซียนได้ต่างตั้งคำถามว่ามันเป็นไปได้อย่างไรที่เจ้าคิงคองยักษ์ไม่ได้เดินทางกับช้างศึกมาด้วยใน AFF Suzuki Cup ในครั้งนี้หลังจบ AFF Suzuki Cup ในความช้ำชอกของทีมชาติไทยที่ตกรอบ4ทีมสุดท้ายอันประกาศรายชื่อนักเตะเอเชียนคัพที่จะเดินทางไปสู่ UAE สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่จะเริ่มขึ้นในเดือนมกราคมนี้มันกลับมามีชื่อของซิโรจน์ฉัตรทองอีกครั้งหนึ่งมันทำให้ผู้คนต่างสงสัยว่าขณะที่ฟอร์มเขาไม่ค่อยดีเลยแต่ทำไมรายเยวัชถึงได้เรียกใช้งานเขาเหตุผลมันมีอยู่ว่า185ซมคือคำตอบแน่นอนยักษ์โปมีรูปร่างที่สูงใหญ่ที่หมายปองของโค้ชทุกคนใหญ่ไม่ใหญ่ธรรมดาเขามีกล้ามที่คล้ายคลึงกับบาติสต้านักมวยปล้ำชื่อดังรายวัฒน์เขาเคยพูดว่าผมจะใช้ซิโรจน์ฉัตรทองในช่วง20นาทีสุดท้ายเพราะจุดเด่นของนักเตะรายนี้ก็คือร่างกายที่แข็งแกร่งเอาไว้วิ่งชนหรือให้แนวรับคู่ต่อสู้กระแทกทำฟาวทีมเราเพื่อที่ทีมเราเนี่ยจะได้ลูกเซตพีซและก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำโตได้ในช่วงท้ายเกมคำพูดของเขานั้นแสดงให้เห็นว่ารายวัฒน์คือหนึ่งในบุคคลที่ชื่นชอบในความยักษ์ใหญ่ของเขาแน่นอนว่าการที่เขาไม่เรียกซิโรจน์ฉัตรทองใน AFF Suzuki Cup เขาไม่ได้ทอดทิ้งซิโรจน์ฉัตรทองเพียงแต่ว่าเขาต้องการทดลองแทคติกอะไรใหม่ๆแค่นั้นเองซิโรจน์คืออาวุธอย่างหนึ่งที่เขาจะเลือกใช้ในเอเชียนคัพคุณจะเห็นได้ว่าอันมีหน้าที่หลากหลายเป็นเรื่องที่ดีธีรศิลป์ตัวคุมเกมอนิสักตัวจบสกอร์และซิโรจน์ตัวแทงชาติอาหรับมีความแข็งแกร่งความหนาใหญ่และทีมต้องมีเขาไว้เพื่อที่จะชนกับพวกเขาเหล่านั้นเราจะฉลับมาเจอกับอินเดียอาหรับเอมิเรตส์และบาร์เรนในเกมเราสู้ไม่ได้นั่นแหละครับจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากลูกเซตพีซซิโรจน์ฉัตรทองโอเคคุณอาจจะมองว่าล้มง่ายแต่นี่แหละคือประโยชน์ของทีมก็ลองมาดูคอมเมนต์ของแฟนบอลทีมชาติไทยกันดีกว่าครับว่าเขาคิดยังไงในการที่ซิโรจน์กลับมาในครั้งนี้นะซึ่งตามดูในไลฟ์เพจก็มาสะดุดกับเพจฟุตบอลทีมชาติไทยนะฮะซิดูว่าแฟนๆมีเขาพูดกันยังไงบ้างนะหนุ่มคนนี้ครับบอกว่าเป้าเสียอย่างเดียวล้มง่ายไปหน่อยสะดุดยอดหญ้าก็ล้มแล้วเดินลงมาอีกหน่อยครับโอ้โหน้องคนนี้ครับบอกว่านี่แหละที่ผมต้องการแฟนบอลไทยเนี่ยมันก็มีแค่ไอ้พวกปากดีปีโป้มันมีประโยชน์พวกเองมันสร้างกระแนกกระแหนเรื่องยิงประตูทั้งที่มันก็มีประโยชน์เรื่องอื่นน่ะตอนที่ปีโป้เล่นรอบคัดเลือกบอลโลกสื่อต่างชาติก็ยังชื่นชมแต่แฟนบอลไทยแม่งปากเก่งถนัดจังเรื่องกระแนกกระแหนระดับเอเชียเนี่ยสุภชัยกระดูกไม่ได้แน่นอนไม่ได้แน่นอนสำรองไปแค่ระดับอาเซียนก็จ่ายย้อนหลังผิดง่ายๆเกือบโดนโต้ทุกแมตช์ใครคิดไม่ตรงกับกูก็ไม่ต้องเสอเข้ามานะโอ้ยเลื่อนลงมาอีกหน่อยครับผมชอบคอมเมนต์นี้มากนะครับพี่คนนี้เนี่ยแกบอกว่าอยากให้ปีโป้เล่นเหมือนตอนที่ติดทีมชาติใหม่ๆกล้าลุยกล้าชนกล้าตันใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์แต่ให้อัพสกิลหน่อยรู้ว่าจังหวะไหนควรชนโดยไม่เสียเหลี่ยมกลัวใบเหลืองช่วงหลังๆไม่เห็นซิโรจน์ชนแต่พยายามเลี้ยงผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างพยายามล้มเอาฟาวบ้างผมอยากได้รมแบบตอนที่ทีมชาติใหม่ๆแบบ AFF รอบที่ชนมันมากคู่ต่อสู้กระเด็นกระดอนขนาดคัดบอลโลกกองหลังออสเตรเลียยังหอบแดกจนต้องขอเปลี่ยนตัวมาแล้วหัวใจครับน้องผ่านมาเยอะๆสู้เข้าไว้และจะได้ใจคนไทยเอง
ันนี้ก็คือให้กำลังใจสีโรจน์นะฮะเรียกว่าแนะแนวทางครับคุณลุงคนนี้นี่พูดยังน่าตื่นเต้นครับบอกว่ารอดูฟอร์มปีโป้ครับบางสิ่งที่คิดอาจจะดีเกินคาดก็ได้ตอนนี้ฝีเท้าไปถึงไหนแล้วเห็นโดนเรียกซ้อมเฉพาะกิจที่ประจวบอยู่เลยมากบางคนก็เหมือนประหลาดใจครับบางคนก็เหมือนดีใจบางคนก็ไม่ชอบนะฮะ บางคนบอกว่ามาดีทำไมแต่นี่คือหนทางที่จะพิสูจน์ซิโรจน์ฉัตรทองอีกครั้งนะผมก็รอดูผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบนักบอลสไตล์ตัวใหญ่อยู่แล้วนะฮะก็เป็นกำลังใจให้ซิโรจน์ฉัตรทองแล้วก็ทีมชาติไทยครับไม่ว่าจะโดนคัดตัวออกหรือไม่ก็นี่เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นครับเจอกันใหม่กับคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้จันทานต้องขอลาไปก่อนขอบคุณไลค์ขอบคุณ Subscribe ครับสำหรับทุกคนด้วยนะฮะใครที่เข้ามาดูแล้วไม่ชอบก็ไม่กดซับไม่เป็นไรครับคราวหน้ากลับมาดูใหม่ถ้าชอบก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ